เรามาตามความคืบหน้าดีลเจ้าเฟลิกกับบาร์เซโลนากันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานจากเคราดโรเมโรครับนักข่าวคนดังเขาบอกว่าเจ้าเฟลิกแนวรุกของตราหมีเองมีโอกาสย้ายมาที่บาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัว1ปีนะครับเคราดโรเมโรครับบอกเมื่อคืนครับบอกว่าบาร์ซ่ามีความคืบหน้าในการดึงตัวเจ้าเฟลิกมาร่วมทีมแต่จะเป็นสัญญายืมตัว1ปีครับไม่มีออปชั่นในการซื้อขาดนะครับเจ้าฟลิกเนี่ยมีปัญหาไม่ลงรอยกับเดียโก้ซิเมโอเน่กุนซือของตราหมีและทางเจ้าฟลิกเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์เนี่ยครับขณะที่แอนเบรดเองก็พร้อมปล่อยนักเตะออกเหมือนกันเพื่อปลดล็อกค่าจ้างราวๆ15ล้านยูโรต่อปีครับโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าหลังทางเจ้าฟลิกเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องการมาเล่นให้กับบาร์ซ่าอย่างมากเลยแล้วรายงานล่าสุดก็บอกว่าชาบี้เอร์นันเดสกับกุนซือของบาร์ซ่าเนี่ยเปิดทางให้บาร์ซ่าดึงเจ้าฟลิกมาร่วมทีมก่อนที่ตลาดมันจะปิดลงนะครับหลังการสูญเสียของเปโดกอสเลนโรเปสโปรเรดที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและอาจจะต้องพักฟื้นนานถึง8สัปดาห์เลยก็คือ8อาทิตย์นะครับจากข้อมูลของเคราดโรเมโรครับบอกว่าเจ้าฟลิกเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยไม่มีออปชันในการซื้อขาดและบาร์ซ่าน่าจะรับผิดชอบค่าจ้างของเจ้าฟลิกเต็มๆเลยครับ 100% นะก็ต้องมาตามครับว่าข่าวนี้มันจะไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนครับใกล้จะลงรอยกับบาร์เซโลนาสำหรับเจ้าเฟลิกนะครับด้วยสัญญายืมตัวก็ต้องมาตามแหละทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าเฟลิกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม